ายฟ้าพุ่มลอยฟ้านะครับเป็นนักศึกษาปโทภาควิชาพันธุวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเป็นผู้ออกแบบชุดสยามอสูราให้กับ Queen MUT 01ครับแรงบันดาลใจของชุดนี้นะครับก็คือเลือกที่จะเป็นตัวนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยเพื่อที่จะมาปรับทัศนคติใหม่ว่าจริงๆแล้วตัวนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสำคัญแล้วก็ยังมีมุมที่สวยงามที่พร้อมที่จะนำเสนออีกครับเทคนิคในการตัดเย็บนะครับเราก็จะประยุกต์เข้ากับตัวชุดละครของโขนเราก็จะใช้งานปักโดยใช้ลูกปัดแล้วก็คริสตัลเพื่อที่จะทำให้มันเล่นกับแสงไฟได้มากที่สุดเปรียบเสมือนตัวนางยักษ์ที่เดินอยู่กลางมหาสมุทรแล้วก็มีแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาที่พื้นทะเลแล้วก็มีแสงวิบวับของตัวเพชรเนี่ยครับสวัสดีค่ะควีนเบญจรัตน์อัครวณิศิลป์ AB MUT 01ค่ะเรามีความคิดว่าผู้หญิงรูปลักษณ์ภายนอกเราไม่ควรจำกัดความว่าเขาจะต้องเป็นคนลักษณะแบบไหนแต่เราควรมองลึกเข้าไปข้างในว่าความสวยงามที่มันเกิดจากจิตใจเนี่ยเป็นอะไรที่ทรงคุณค่ามากกว่าดีมากๆเลยค่ะที่หยิบยกตัวเราเรียกว่าเป็นตัวร้ายแล้วกันเนาะตัวร้ายในละครตัวร้ายในวรรณคดีมาเป็นจุดสนใจเพราะเราต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์แม้กระทั่งตัวร้ายเนี่ยค่ะก็มีคุณค่าแล้วก็มีอะไรดีเหมือนกันค่ะคลายแม็กซ์ก็คืออยู่ที่ตัวผ้าข้างนอกจังหวะที่เราหมุนผ้าค่ะสายตาและหมุนผ้าไปเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าพร้อมกันมันเหมือนจะมี2คาแรคเตอร์อยู่ในคนคนเดียวกันถูกไหมคะใช่ครับจะมีผู้หญิงที่สวยสง่าแล้วก็ยิ้มแล้วก็อีกคาแรคเตอร์นึงคือฉันคือผู้หญิงที่ทรงพลังใช่ครับเชื่อว่าเนี่ยผู้หญิงทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครมีประสบการณ์ยังไงก็ตามคุณก็สามารถเป็นพลังได้แล้ววันนี้ควีนก็ได้เป็นเกียรติมากเลยที่จะได้สวมชุดสวยๆนี้ยังไงก็ส่งกำลังใจแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันโหวตด้วยนะคะโหวตได้เรื่อยๆเลยรวมไปถึงเดี๋ยวรอดูหน้างานนะคะควีนกับชุดสยามอสุราเนี่ยจะออกมายังไงค่ะ